องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับพวันนี้ที่ห้องประชุม4 2 0 1ออาคาร4สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เคดูสิตกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาศรุดดิษองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับพ โดยมีวาระติดตามการดําเนินงานด้านต่างๆอาทิความคืบหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับพันธุ์พืชพระราชทานโดยในปี2566มีผลงานวิจัยผันุ์พืชผักไม้ผลและไม้ดอกจํานวน23ชนิดทั้งยังได้วิจัยและขยายผลเอลเดอร์ไวส์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งขณะนี้มีจำนวน6,520ต้น ปัจจุบันได้วิเคราะห์สารสําคัญในส่วนของใบดอกและรากเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสัมอางต้นแบบความคืบหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรษาปี2567การพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ่อให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงเช่นการพัฒนางานหัตกรรมบนพื้นที่สูงการจัดตั้งร้านกาแฟโครงการหลวงการผลิตน้ำแร่ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยการเปิดร้านเอาท์เล็ตที่ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงกรุงเทพการพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงและการจัดงานโครงการหลวงประจำปี2566ประกอบด้วย ผลการจัดงานโครงการหลวง54ที่กรุงเทพมหานครการเข้าร่วมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาฏการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2566ณจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการหลวงได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงในเดือนธันวาคม2566ที่จังหวัดเชียงใหม่และในเดือนสิงหาคม2567ที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้จะจัดงานสัมมนานานาชาติในประเทศตลอดจนเข้าร่วมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการหลวงโมเดลในงานขององค์กรระหว่างประเทศด้วย